ประเด็นวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเรามาตามเรื่องของพี่รุธหวย90ล้านที่คุณป้าคนนึงนะคะชื่อว่าคุณป้าเปรมณีอายุเกือบ60ปีแล้วเธอเป็นชาวอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมคือเธอเนี่ยมีคลิปปรากฏในโลกออนไลน์ว่าเธอยอมรับว่าเธอถูกหวย15ใบเป็นเงินรางวัลก็คือ90ล้านบาทแต่เธอไม่ยอมเอาหวยเนี่ยไปขึ้นเงินรางวัลเรื่องที่มันแดงขึ้นมาจากลูกชายของเธอค่ะที่ไปค้นกระเป๋าแล้วก็เจอลอตเตอรี่ปึ้งนึงนะคะมีอยู่5ใบเนี้ยค่ะเป็นเงินรางวัล30ล้านบาทลูกชายเนี่ยพอเจอปุ๊บเอาไปตรวจรางวัลตรวจรางวัลปุ๊บไม่เจอคุณผู้ชมคือไม่เจอว่ามันคือตอนแรกคงไม่พบพิรุธอะไรนะคะแต่เห็นอย่างเดียวคือตัวเลขที่อยู่บนลอตเตอรี่ฉบับนั้นเนี่ยเขียนว่า157196และพอไปตรวจปุ๊บมันตรงเป๊ะกับรางวัลที่1ในวันที่30ธันวาคม2565เท่ากับว่าอ้าวคุณป้าถูกรางวัลที่1แล้วแม่เก็บไว้แบบนั้นเกือบ2ปีแล้วไม่ไปขึ้นเงินรางวัลมันมีสาเหตุมาจากอะไรเขาก็เลยไปบอกเพื่อนพอบอกเพื่อนปุ๊บเพื่อนเขาเนี่ยแหละค่ะก็เลยมาถ่ายคลิป YouTube นะคะคุณป้าเองก็ถ่ายบอกว่าที่ไม่ไปขึ้นเงินเพราะจะรอเลิกไปขึ้นมาแล้วส่วนนึงในวันนี้นะคะพอคุณป้าบอกทั้งหมดนี้เนี่ยหลายคนก็จับพิรุธทั้งเรื่องของตัวลอตเตอรี่เองตัวของวันที่ไปขึ้นเงินรางวัลแล้ววันที่จะไปขึ้นอีก30ล้านที่เป็น5ใบสุดท้ายที่คุณป้าเก็บไว้เนี่ยอ้าว5ใบนี้คุณป้าจะไปขึ้นในวันที่30มิถุนายน30มิถุนายนมันตรงกับวันอาทิตย์แล้วคุณป้าจะไปขึ้นได้ยังไงนักข่าวก็เลยไปตามถึงที่บ้านปรากฏว่าคนแถวๆนั้นค่ะไม่มีใครรู้เลยนะคะว่าคุณป้าเปรมณีถูกรางวัล90ล้านบาทคนแถวนั้นก็บอกว่าปกติแล้วคุณป้าเนี่ยไม่ได้สูงสิงกับใครเป็นคนที่มีอาชีพร่างทรงแล้วก็ทำแบบนั้นมานานแล้วนักข่าวก็เลยตามไปต่อไปถึงบ้านของคุณป้านะคะก็ไปเจอกับลูกชายลูกชายก็เลยบอกว่าอ่ะเรื่องเนี้ยต้องให้แม่ตอบแต่วันที่นักข่าวไปคุณป้าเปรมณีไม่อยู่บ้านค่ะดังนั้นลูกชายก็ตอบแค่เพียงว่าคุณแม่ไปกรุงเทพแหละคงไปขึ้นเงินรางวัล30ล้านตามที่บอกเอาไว้ในวันที่30มิถุนายนคุณผู้ชมพี่หนุ่มเองก็ถามคุณป้าว่าเรื่องของลอตเตอรี่90ล้านบาท15ใบที่คุณป้าถือเอาไว้เนี่ยมันถูกจริงหรือไม่คุณป้ายอมรับตรงๆเลยนะคะว่ามันไม่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยป้าโดนหลอกมาอีกทีนึงคือมีต่างด้าวที่เขาเนี่ยไม่มีแบบประชาชนมาหลอกขายลอตเตอรี่ปึงนี้กับคุณป้าในราคา 50,000 บาทโอ้ถูกรางวัล90ล้านมาหลอกให้คุณป้าไปขึ้นเงินในราคา 50,000 บาทสุดท้ายคุณป้าโดนหลอกเต็มๆค่ะเสียเงินไป 50,000 บาทส่วนเรื่องของ YouTube ที่มาถ่ายที่บ้านคุณป้าคุณป้าบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณป้าเลยนะคุณป้าบอกแล้วว่าไม่ให้ถ่ายทำไมถึงถ่ายแล้วเอาไปออกแบบนี้คุณป้าเสียหายแต่ฝั่งของยูทูบเบอร์บอกว่าเขารู้เพียงว่าต้องมาทำข่าวบ้านนี้มาแสดงความยินดีกับคนที่บ้านนี้เพราะคุณแม่เปรมณีเป็นแม่ของเพื่อนเขาเนี่ยถูกรางวัล90ล้านบาทแต่ไม่ยอมไปขึ้นเงินรางวัลเขาไม่รู้หรอกว่าข้อเท็จจริงจริงแล้วคุณป้าโดนหลอกขายลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลมาและสุดท้ายเป็นลอตเตอรี่ปลอมนะคะจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวมีการโต้เถียงกันเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็คือความเป็นแม่ล่ะค่ะก็ให้อภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วส่วนของฝั่งคนที่เป็นเจ้าของคลิปก็คือยูทูบเบอร์ก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณป้าแล้วก็ขอโทษสังคมว่าสิ่งที่เขาทำออกไปคลิปที่เผยแพร่ออกมามันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะส่วนตัวคุณป้าเองบอกว่าเรื่องนี้ฉันไม่ได้อยากจะเป็นคอนเทนต์ฉันอยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จบลงที่คุณป้ายกมือไหว้ขอโทษค่ะไหว้ขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับตรงๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงป้าไม่ถูกหวยและป้าก็โดนหลอกอีกแต่ส่วนเรื่องของที่ป้าเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยคุณป้ามีของคุณป้าอยู่แล้วอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เรายินดีด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการที่คุณป้าเนี่ยมีอาชีพมีทรัพย์สินมีเห็นบอกว่าขายออนไลน์ด้วยนะคะฝั่งของทนายไพศาลเองก็บอกว่าเรื่องนี้คุณป้าเองก็เห็นใจคุณป้าสักหน่อยนะคะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดคุณป้าก็ได้รับดราม่าจากสังคมมากแล้วแล้วก็ยอมรับตรงๆเรียบร้อยค่ะพี่ไพศาลคะสำหรับเรื่องวันนี้ยังไงบ้างคะก็ทางคุณป้าเขาก็ออกมายอมรับนะว่าหวย90ล้านไม่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ได้ถามกันในรายการคุณป้าเขาก็ออกมาขอโทษนะครับขอโทษสังคมเพราะว่าเขาหวังดีกับลูกหลานเขาแล้วเขาก็คาดไม่ถึงว่ามันจะดังขนาดนี้เขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการละกันแต่ส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวทนายมองอย่างนี้นะว่าป้าเนี่ยเขามีทรัพย์สินเยอะอยู่แล้วแต่เรื่องบ้านหมายจับอะไรมันไม่ใช่ประเด็นเพราะมันเป็นฟ้องขับไล่มันเป็นหมายจับทางแพ่งนะครับซึ่งก็แค่แบบว่าเขาก็แค่ไประงับการขับไล่ได้ที่แบงก์แต่ที่เขาได้มีการจ้างทนายไปแล้วตามคำกล่าวอ้างเขานะแต่ทนายไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่ในส่วนนี้ก็มันไม่ได้มีอะไรคือจริงๆเนี่ยทนายพูดก็ว่าเขามีทรัพย์สินมากกว่านี้อีกแล้วเขาช่วยผู้คนมาเยอะ
แต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาขอโทษสังคมไปที่เขาทำพลาดไปเนี่ยคือเขาแค่หวังดีกับลูกหลานแล้วก็ไอ้ส่วนกลุ่มยูทูบเบอร์เขาก็ยินดีด้วยกับคุณป้ามีแค่นี้เองไม่มีอะไรเขาก็ยอมรับผิดว่าไอ้สิ่งที่ทำไปอะไรไปเป็นความพลาดของเขาถึงเขาจะอายุมากแล้วเป็นคนแก่นะประมาณนั้นพี่ก็ตอบได้แค่นี้แต่ต้องขอโทษสื่อมวลชนทุกสำนักที่ว่าพี่พูดแทนตัวเขาไม่ได้แต่วันนี้ที่สัมผัสเขาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำอะไรอย่างนั้นจริงนะครับกรณีในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยยูทูบเบอร์ที่ขายแล้วเป็นคนเอาลงกับตัวของป้าถ้าสมมติจะมีความผิดเนี่ยมันจะไปถึงขั้นไหนครับก็จะเป็นเรื่องพรบคอมนะครับเป็นอาญารัฐอาญาแผ่นดินนะครับเดี๋ยวตำรวจเขาคงเรียกไปแล้วก็เหนืออื่นใดก็เขาก็สารภาพไปตามข้อเท็จจริงนะครับก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับนะประมาณนี้ส่วนตัวคุณป้านี่จะมีความผิดในข้อหาใดๆบ้างไหมคะที่ไม่สามารถตอบได้ตอบแต่ว่ากระบวนการกฎหมายเนี่ยจะเรียกเขาไปให้ปากคำแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะพูดตามจริงนะกฎหมายก็ยุติธรรมอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราให้ความยุติธรรมกับคนที่ไม่มีเจตนาอยู่แล้วนะครับสรุปแล้ววันนี้ยังไม่มีข้อแน่ชัดใช่ไหมครับว่าเขาปกป้องใครกันแน่เหมือนตอนที่เขาร้องไห้ว่าเขาปกป้องเนี่ยก็สุดท้ายเขาปกป้องลูกเขาแหละพี่พูดอย่างเงี้ยแต่เขาก็รับไว้แต่เพียงผู้เดียวคนแก่คือไอ้กลุ่มลูกก็ยินดีกับแม่คนทำคอนเทนต์ YouTube เขาก็อยากให้แบบเรื่องราวดังๆอะไรเงี้ยเขาก็อยากนั่นนะคนทำ YouTube ก็อยากดังอยู่แล้วแหละแต่เขาเจตนาดีกันทั้งสองฝ่ายพี่พูดอย่างนี้ดีกว่าแต่เขาไม่นึกว่ามันจะเลยเถิดมาขนาดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าพี่ก็ยังมองในมุมของพี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าคุณป้าเนี่ยช่วยสังคมเยอะสังคมเยอะจริงๆนะครับและเรื่องตัดน้ำตัดไฟเนี่ยพี่พูดแล้วว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเขาสามารถไปประนอมหนี้กับแบงก์การอะไรได้หมดแหละแต่เป็นแต่ว่าสิ่งที่เขาจ้างส่วนกฎหมายอะไรไปเนี่ยไม่รู้มันไปทำยังไงนะครับก็ซ้ำๆก็ตั้งแต่เรื่องเขาถูกหลอกขายลอตเตอรี่มาแล้วนะครับแต่เขาก็เก็บไว้เตือนใจตนเขาไม่ได้จะมาเก็บมาหลอกลวงอะไรนะครับฉะนั้นเสร็จก็คืออยากให้สังคมให้อภัยคนเรามันพลาดได้นะครับประมาณนี้นะ